สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ละครับวันนี้นะครับนานาเนี่ยมีไอเดียของคาวมาฝากครับกับเมนูเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้งกรอบนะฮะต้องบอกว่ายกระดับต้มยำกุ้งบ้านเราให้ดูอินเตอร์แล้วก็น่ารับประทานง่ายกว่าเดิมนะครับใครที่ได้ลองแล้วผมบอกเลยว่าต้องฟินอย่างแน่นอนนะครับและในช่วงของเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์นะครับวันนี้แน่นอนครับมีขนมหวานอร่อยๆมาฝากอย่างพุดดิ้งเผือกมัน3สีครับที่ต้องบอกนะฮะว่ามันหอมหวานแล้วก็สดชื่นในเวลาเดียวกันล่ะครับอร่อยแบบเพอร์เฟคแบบนี้นะครับทั้ง2เมนูจริงๆอยากหาของทานเล่นกุ้งกรอบรสต้มยำนอกจากทานเล่นเพลินๆแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถเอามาทำเบอร์เกอร์แบบนี้ได้ด้วยลองเอาสูตรของมะนาวไปทำกันนะคุณผู้ชมคะช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำขนมปังเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้งกรอบกันค่ะเบอร์เกอร์ไม่ทำนะเพราะว่าหลายร้านมีขายขนมปังอร่อยๆแล้วเลือกซื้อตามใจชอบขั้นตอนแรกเคล็ดลับในการทำเบอร์เกอร์ให้อร่อยซื้อขนมปังเจ้าไหนมาก็ได้แต่คุณสังเกตไหมเบอร์เกอร์เจ้าที่อร่อยๆ อ่ะขอบขนมปังจะกริ่มเกรียมแล้วก็หอมหอมไม่รู้เขาทาอะไรแต่วันนี้นานาจะบอกคุณผู้ชมว่าเคล็ดลับของนานาจะเอามายองเนสเนี่ยนะคะมาทาขนมปังแล้วก็จีพอเขาเกรียมเกรียมหน่อยเนี่ยมันจะหอมแล้วก็อร่อยมากเลยบางคนจะผสมเนยสดชนิดเค็มลงไปด้วยก็ได้แต่สูตรนี้ของนานาเป็นมายองเนสนะคะใส่หอมแดงด้วยความที่วันนี้เราทำเป็นรสต้มยำเนาะนานาจะใส่เครื่องต้มยำลงไปตรงนี้ก่อนใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้โรยหน้านิดหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยนะจ๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนสมุนไพรต้มยำแต่สีของเขาจะขาวๆอย่างนี้จะเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความเผ็ดนะคะด้วยพริกขี้หนูแห้งคนส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ส่วนหนึ่งนะคะมาทาขนมปังแล้วก็จีเปิดไฟค่ะส่วนหนึ่งเราจะเอามารับประทานกับกุ้งกรอบของเราปายลงไปแบบนี้เลยค่ะคุณขามายองเนสเนี่ยจะมีความฉ่ำทำให้ขนมปังของเราเนี่ยนะคะหอมแล้วก็ฉ่ำด้วยปายลงไปได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บกระทะเริ่มร้อนนะคะใส่ขนมปังหัวและท้ายของเราลงไปมันเปิดขนมปังของเราดูเรื่อยๆนะจ๊ะเวลาสีเขาเกิดเขาจะเกิดไวมากตอนนี้ยังไม่ได้ที่อีกนิดนึงนะคะแล้วหลังจากจี่ขนมปังแล้วเนี่ยนะคะตัวขนมปังของเราจะนุ่มขึ้นด้วยสีได้ที่แล้วแบบนี้นะคะขอบเกรียมๆนิดนึงอย่างนี้นะยกขึ้นมาวางพักไว้นี่นะคะแบบนี้นะพักไว้มาเดี๋ยวเรามาทำตัวกุ้งกรอบกันพูดถึงของทอดเนี่ยนะคุณขาการเลือกใช้น้ำมันที่ถูกประเภทสำคัญมากหลายคนเจอปัญหาอู้ทอดยังไงก็ไม่กรอบทอดยังไงก็อมน้ำมันนี่นะคุณขาถ้าคุณลองใช้นี่น้ำมันปาล์มตรามรกตสำหรับทอดแบบนี้อ่ะคุณฟ้าสีเขียวจำง่ายๆทอดง่ายควันน้อยกรอบนานน้ำมันปาล์มเนี่ยจะมีจุดเดือดที่สูงค่ะทำให้เวลาเราทอดของเนี่ยตัวของของเรากรอบได้นานมากขึ้นนะไม่เหมาะกับการนำไปผัดแต่เหมาะมากกับการดีฟรายนะทอดอะไรแบบน้ำมันท่วมๆทอดเฟรนช์ฟรายทอดมันกุ้งหรืออะไรก็ตามที่เป็นทอดเยอะๆแบบนี้ค่ะเราจะอุ่นตัวน้ำมันของเรานะคะแล้วเราจะมาทำตัวแบทเทิลสำหรับทำกุ้งกรอบกันวันนี้เลือกใช้กุ้งง่ายๆค่ะคุณค่ะเป็นกุ้งแช่แข็งซื้อมาแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะตัวเครื่องสมุนไพรของเราวันนี้เนี่ยจะใส่ลงไปในแป้งด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิค่ะวันนี้เราจะทอดเนาะเป็นแป้งประกอบอาหารที่เอาไว้ทอดไม่ต้องผสมแป้งเองสัดส่วนคงที่กรอบอร่อยทุกครั้งที่ทำที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งตัวช่วยให้ส่วนผสมของคุณไม่อมน้ำมันด้วยเพิ่มความอร่อยเป็นความหอมนะคะด้วยนี่อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่เสียเวลาคั้นเอง
พอบอกทำต้มยำก็อยากได้รสชาติต้มยำต้มยำนี่นะคะเครื่องต้มยำตราโลโบค่ะชอบมากเพราะว่ารสชาติอยู่ในนี้เต็มๆซองใส่ลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณดูสิบรรจุภัณฑ์สะอาดสะอ้านมากแล้วหนึ่งห่อมันเหมาะกับการทำกินทีเดียวแบบนี้สบายหลายครั้งซื้อเครื่องปรุงห่อใหญ่ๆมากินไม่หมดยิ่งเก็บยิ่งดำอ่ะแล้วก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยมันสบายมากสะดวกหมดซองไปเลยแบบนี้นะคะจากนั้นนานามีพวกเครื่องสมุนไพรใส่ลงไปด้วยข่าตะไคร้ขมแดงใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งนะคะใส่ลงไปแบบนี้จะได้เป็นแบทเทิลที่เป็นแบทเทิลสมุนไพรใส่น้ำลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนค่อยๆ คนจนกระทั่งตัวเครื่องต้มยำของเรากระจายตัวนะคะอย่าข้นมากลดส่วนผสมน้ำจากหลังซองลงอยากเหลวหน่อยเพิ่มส่วนผสมน้ำอยากให้กรอบมากขึ้นคุณจะเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นจัดหรือโซดาแช่เย็นก็ได้เช่นกันนะคะได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะกุ้งของเราใส่ลงไปแบบนี้ในอ่างผสมก่อนรอใส่ลงไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะค่อยๆหยอดแบทเทอร์ของเราลงไปชิ้นแรกลองก่อนน้ำมันร้อนหรือยังอีกสัก2นาทีระหว่างรอก็ค่อยๆคนตัวแป้งของเรากับกุ้งให้เข้ากันหนาบางชุบได้ตามใจชอบค่อยๆหยอดลงไปแบบนี้อย่าลืมว่ากุ้งของเราเอาออกจากช่องแช่แข็งเพราะฉะนั้นน้ำมันต้องร้อนนิดนึงนะคะหลังจากใส่ลงไปเยอะหน่อยเนี่ยน้ำมันเขาอุณหภูมิจะลงเนื้อสัตว์ของเราสุกง่ายค่ะด้วยความที่แป้งมีรสชาติเนาะคุณจะสามารถเปลี่ยนกุ้งเป็นปลาหมึกหรือเป็นเนื้อสัตว์อื่นที่ชอบก็ได้หรือจะเอามาชุบผักเนี่ยเป็นต้มยำผักกรอบก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วส่วนที่อร่อยเนี่ยนะหลังจากใส่กุ้งไปแล้วแป้งเหลือๆตรงนี้เนี่ยสะบัดสะบัดในกระทะนี่ดีมากเลยกุ้งทอดนะคะพักใส่ตะแกรงก่อนนะขนมปังที่จี่ไว้นะคะด้านท้ายขนมปังเราหยอดมายองเนสตรงนี้แบบนี้มายองเนสที่เราทำไว้เนาะขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีพริกด้วยใส่หอมแดงด้วยผักนะคะวันนี้ใช้เป็นกะหล่ำปีซอยสลัดน้ำออกให้หมดก่อนวางกะหล่ำปีลงไปแบบนี้เราจะไม่เสียศักดิ์ศรีคนไทยเวลาทำเมนูต้มยำใส่กุ้งนะคะกุ้งกรอบของเราที่เป็นกุ้งกรอบต้มยำของเราลงไปนะคะกรอบครัวอยากให้เยอะๆกัดเข้าไปให้เจอกุ้งทุกคำชั้นบนของเราใส่มายองเนสลงไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคุณค่ะใบมะกรูดของเราเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราสับใส่ลงไปเผ็ดนิดนึงค่ะต้มยำต้องเผ็ดนะไอรสเปรี้ยวๆมันจะมาจากเพจต้มยำเครื่องต้มยำของโลโบอยู่แล้วเนาะเราใส่พริกใส่ต้นหอมนะคะใส่พริกใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่หอมแดงเจียวลงไปตรงนี้อืมจากนั้นปิดฝาเขาค่ะนี่นะคะอุ๊ยตายร่วงมา1ชิ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเรียบร้อยแล้วผักชีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะอีกหนึ่งไอเดียค่ะคุณขากุ้งกรอบรสต้มยำเห็นไหมว่าทำกุ้งกรอบแบบกุ้งตัวเล็กๆๆมาทอดเนี่ยนะคะนอกจากทานเล่นเพลินๆแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถเอามาทำเบอร์เกอร์แบบนี้ได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งไอเดียละกันนะสำหรับใครที่กำลังเปิดร้านอยู่นะอยากหาของทานเล่นทำกุ้งกรอบต้มยำก็ได้หรืออยากทำเบอร์เกอร์ก็สามารถทำเบอร์เกอร์หน้าตาน่ากินแบบนี้ได้เช่นกันค่ะคุณขาลองเอาสูตรของอนาไปทำกันนะคอมเมนต์อร่อยไม่อร่อยยังไงเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะช
วงหน้านะคะคุณผู้ชมเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์เนี่ยมีเมนูพุดดิ้งมาฝากอาจารย์เมย์ชอบทำพุดดิ้งมากและเนื้อพุดดิ้งของเขานิ่มเนียนอร่อยทุกครั้งเลยวันนี้เขาได้ชวนทุกคนมาทำพุดดิ้งเผือกกับมัน3สีค่ะติดตามชมสักครู่เดียวนะแต่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เมนูนี้ทำง่ายจริงๆครับพุดดิ้งเผือกมัน3สีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ของ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับแล้วก็จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับทำเค้กมาหลายตอนแล้วนะครับตอนนี้ FC อาจารย์เมย์เรียกร้องครับอยากได้แบบพุดดิ้งนุ่มๆแบบเข้าไปปุ๊บโอ้โหรสชาติละลายในปากแล้วมีเครื่องเยอะๆด้วยวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วครับชื่อเมนูว่าอะไรครับชื่อ Potato and Taro Pudding หรือว่าที่เราคุ้นชินนะฮะก็คือพุดดิ้งเผือกกับมัน3สีนั่นเองครับอาจารย์เมย์ทำไมมีทั้งเผือกทั้งมันครับจริงๆอ่ะที่สิงคโปร์เขามีขนมหวานตัวนึงชื่อโบโบชาชาเอาใหม่ซิชื่ออะไรนะชื่อโบโบชาชาโบโบชาชาแต่ก็เป็นขนมหวานที่ว่าคนนิยมกินมากแต่เราก็เอาสูตรนี้มาทำเป็นพุดดิ้งโอ้โห นอกจากจะย้อนวัยเด็กไปแล้วนะครับอันนี้ย้อนไปถึงประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ไว้ก็โอ้โหรสชาติอีกนะใช่เป็นแบบรสชาติแห่งความทรงจำของอาจารย์เมย์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะโบโบชาชานะครับวันนี้ปรับมาเป็นรูปแบบพุดดิ้งเผือกมัน3สีนะครับจะน่ากินน่าอร่อยหรือว่ามีเทคนิคในการทำยังไงเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำพุดดิ้งหรือทำวุ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญมากๆใช่นะครับนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับซองนี้เลยนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับละลายได้ดีแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมั่นใจเลยว่าจะทำวุ้นหรือจะทำพุดดิ้งเนี่ยส่วนผสมของเราจะเซตตัวสวยงามเวลาทานก็จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ต้องการเลยจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปครับวานิลาผงนะครับจะได้มีความหอมนิดนึงนะแล้วก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสเค็มหน่อยนะครับและอันนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งอาจารย์เมย์ช่วยยังไงครับอันนี้แป้งข้าวโพดเนี่ยให้เขาไม่แยกชั้นคือผงวุ้นก็เยี่ยมแล้วแต่ถ้ามีแป้งข้าวโพดเข้าไปด้วยเนื้อจะเนียนแล้วก็ไม่แยกชั้นเข้ากันหมดนะครับสำคัญนะโอเคจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับดูนะคุณผู้ชมนะโอ้โหสีเขาขาวเหมือนกะทิคั้นสดเลยที่สำคัญมีความหอมมากๆนะครับจากนั้นนะครับเราจะเติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่จะคนผสมก็จะมีใบเตยนะฮะอันนี้ก็คือจะให้กลิ่นหอมๆเนาะได้แบบนี้ฝากอาจารย์เมย์ช่วยคนก่อนนะครับเราจะคนส่วนผสมให้เข้าเข้ากันก่อนนะ FC อาจารย์เมย์จะรู้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่เปิดไฟนะครับให้ตัวน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดผงวุ้นนะครับเขาละลายก่อนนิดหนึ่งนะครับพอเข้ากันดีปุ๊บแล้วค่อยตั้งไฟนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวส่วนผสมเดือดเนาะอันเนี้ยเครื่องประกอบของอาจารย์เมย์ที่อยู่ในโบโบชาชา มีอะไรบ้างมีเผือกต้มมีมัน3สีมีแห้วมีสาคูนะครับแต่สังเกตอาจารย์เมย์เนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเข้ากันเลยแล้วก็เป็นต้มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์เมย์บอกว่าจะผสมเนี่ยตัวส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเวลาใส่จะได้ใส่ทีเดียวได้นะครับอันนี้มีเผือกต้มนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับมีมันเทศสีส้มแบบนี้นะครับมันเทศสีเหลืองนะครับทั่วไปเลยแล้วเขาก็บอกผมว่าเท็ดดี้อย่าใส่สีม่วงนะคือกลัวสีตกหรอไม่ใช่เสื้อผ้านะจันเมใช่คือมันก็ห้ามเหมือนกันใช่ต้องใส่ท้ายสุดนะครับสีจะได้สวยๆอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยและอีกอย่างนึงอันนี้สมหวังนะครับหรือว่าแห้วนั่นเองคือจริงๆอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรแต่ว่าก็เป็นพืชเป็นแบบพืชเขาเรียกว่าใต้ดินเหมือนกันเนาะโอเคกินแล้วก็กรุบๆอันอื่นก็เนียนๆไปก็ต้องมีหลายเท็กเจอร์สลับกันนะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาส่วนผสมเดือดเราจะได้ใส่ทีเดียวได้ใช่ค่ะสาคูไม่ต้องเนาะอย่างสาคูเดี๋ยวใส่ลงไปนี่เริ่มนะเริ่มเดือดแล้วนะเอาละครับโอเคอาจารย์เมย์สอนเสมอนะคุณผู้ชมนะเวลาทำวุ้นเนี่ยต้องเดือดถึงตรงกลางนะครับโอเคครับพอเริ่มเดือดปุ๊บผมจะตักเอาตัวไปเตยออกก่อนโอเค
นี่เดือดเลยนะพอเราเห็นเขาขึ้นมาอย่างนี้ขอสาคูก่อนนะครับสาคูต้มสุกนะครับใส่ลงไปใส่มาครับมันที่เราผสมไว้นะครับโอ้โหจันเมย์ทำขายไม่ได้หรอกเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ส่วนผสมนะครับตัวพุดดิ้งของเราหลังจากเดือดนะฮะเราก็เตรียมไว้เลยนะครับต้องรีบทำตอนร้อนๆแบบนี้แหละนะครับอีกอย่างนึงคืออาจารย์เมย์วันนี้ใช้พิมพ์ซิลิโคนครับแต่ถึงแม้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนเนี่ยทำไมไม่ยอมทำให้มันเช็ดให้สะอาดให้แห้งเลยครับอาจารย์เมย์ต้องไม่แห้งค่ะเอ้าไม่แห้งมันจะได้เหรอครับอาจารย์เดี๋ยวมานะครับเขาจะออกมาง่ายแต่สมมตินะเราไม่ใส่น้ำไม่ใช่ได้แห้งเลยใช่ไหมออกมานะคะเขาออกไม่ได้เพราะมันดูดอ๋อแต่ว่าตัวพิมพ์เนี่ยต้องมีน้ำหมักนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำความสะอาดนี่คือพรมน้ำไว้นิดหนึ่งนะโอเคอ่ะอันนี้มันสีม่วงที่เราไม่ได้เอาไปต้มค่ะก็มาใส่ตรงก้นตรงนี้นะฮะนิดหน่อยก่อนพออีกไม่นะเดี๋ยวมานะทั้งหม้อนี้สีม่วงหมดเลยอ๋อค่ะสำหรับมันม่วงอันนี้ก็จะเป็นต้มสุกเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่ใส่ลงไปตรงนี้คือเราต้มสุกแล้วนะครับดังนั้นมั่นใจได้ว่าพอเดือดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็คือสามารถใส่ได้เลยเอาละจะใส่จากตรงนี้ก่อนนะคนนะทีดีนะโอเคคือเครื่องเยอะอาจารย์เมย์ก็จะบอกว่าให้คนเอาแบบว่าทุกคนจะได้เท่าๆกันเนาะเต็มเลยค่ะเต็มเลยนะฮะแป๊บนึงนะครับแล้วมันม่วงไม่เติมแล้วหรอค่ะเติมค่ะจะเสร็จให้ถาดนี้ก่อนแล้วเราย้ายที่เอ๊ะทำไมสายตาเรากะเบี้ยวๆนะอาจารย์เมย์ห้ามทำขายนะครับคือเป็นพุดดิ้งที่เครื่องเยอะมากอ่ะนะมีมันมีแห้วมีโอ้โหทุกอย่างเลยอ่ะผมว่าถ้าคุณใส่มะพร้าวอ่อนได้ลืมปะไม่ลืมค่ะไม่ลืมไม่มีใช่ไหมแต่ปุบปุบชาชะจะใส่ก็ได้จะใส่ก็ได้นะใช่ค่ะแต่เครื่องเยอะมากนะแล้วแบบพอเครื่องเยอะคุณผู้ชมเวลากินอ่ะมันอร่อยแล้วดูสีสันนะฮะโอ้โหสามผ่านเลยอันนี้เดี๋ยวเราโรยตัวมันม่วงให้เรียบร้อยแล้วให้เขาเซตตัวลงใช่ค่ะใช่ไหมครับพอเขาเซตตัวปุ๊บเนี่ยแช่เย็นนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าพุดดิ้งเผือกมันสามสีเนี่ยออกมาจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมามีในวันนี้นะครับพุดดิ้งเผือกมัน3สีนะครับนี่พอเขาเซตตัวนะครับเอาไปแช่เย็นนะครับแล้วก็ตอนเสิร์ฟก็แกะออกมาปุ๊บนี่อันนี้จะเนมาเสิร์ฟบนจานแล้วก็จะมีตัวเครื่องที่เราใส่ลงไปในพุดดิ้งนี่แหละมาตกแต่งเพิ่มเติมด้วยอาจารย์เมย์รสชาติมันแบบเชิญชวนหน่อยเผื่อคุณผู้ชมเขาแบบวันนี้จะไปซื้อของละจะทำวันนี้เลยเนี่ยต้องแบบยังไงบ้างกรอบมันหอมผมไม่ได้ขอ3คำนะคุณแบบกรอบมันหอมอย่างนี้เหรอครับค่ะคือมั่นใจเลยว่ากรอบนี่คืออะไรกรอบที่มาจากที่สมหวังข้างในเนี่ยคือเนื้อจะเนียนอยู่แล้วแต่ว่ากรอบกรุบกรอบจากตัวสมหวังใช่อันที่สองเมื่อกี้อะไรนะหอมใช่ไหมหอมมาจากมันกับเผือกคือมีความหอมของตัวธัญพืชที่ใส่ลงไปแล้วก็ตัวกะทิตัวอะไรอย่างงี้ด้วยนะกรอบหอมมันก็มีอยู่แล้วนะกะทิใช่อ๋อมันจากกะทิใช่ผมว่าคุณต้องเรียบเรียงใหม่แล้วนะครับ แต่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เมนูนี้ทำง่ายจริงๆครับอาจารย์เมย์ลองให้ดูแล้วส่วนผสมไม่กี่อย่างขั้นตอนเดียวเองนะครับทำทุกอย่างปุ๊บมั่นใจเลยครับว่าออกมาจะต้องเพอร์เฟกต์แบบนี้แหละครับกับพุดดิ้งมัน3สีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรืออยากจะดูสูตรอื่นๆนะครับมีอีกมากมายเลยนะครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะครับเป็นแฟนคลับ YouTube นะครับเข้าไปดูกันได้เลยยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและก็ยังมีอีก1ช่องทางนะอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยก็คือเว็บไซต์นะครับปรับรูปแบบใหม่ใช้งานง่ายข่าวสารเต็มนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารครบทุกอย่างฝากเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
อรันชินี่แบบไทยๆข้างในมีไส้ครีมชีสกับต้นหอมแล้วก็มอสซาเรลล่ายืดๆเนาะทำทานเองก็อร่อยทำขายก็ได้แน่นอนจานเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็มามีในวันนี้นะครับมูสสตรอเบอรี่นะครับแค่เย็นๆนะครับเสิร์ฟฉ่ำๆมั่นใจว่าใครๆก็ชอบนะครับ